สวัสดีครับชาวไอทีคุณแกงและรอบิ๊กไดบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนของ Oppo นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยมาเป็นแพ็คคู่เลยก็คือ Oppo R7 ทั้งคู่นะครับแต่เป็น R7 Plus และ R7 Lite R7 ปกตินั้นจะไม่เข้ามาในไทยนะครับแต่ความแตกต่างนั้นมีดังนี้เรามาเริ่มกับตัวเล็กก่อนนะครับก็คือ R7 Lite นะครับ R7 Lite ก็คือ R7 ปกติแหละครับซึ่ง R7 Lite นั้นจะมีความบางของตัวเคลื่อนที่ 6.3 มิลลิเมตรมันบางมากขนาดนั้นนะครับรองรับไมโครซิมนะครับแล้วก็เนี่ยครับบางขนาดนี้มีหูฟังมาให้แล้วก็กล้องหลาน8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเดี๋ยวสเปคนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีในส่วนของ performance นะครับแล้วก็แน่นอนครับมันเป็นโทรศัพท์เบสิกที่ลื่นไหลดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะครับคืออุ้ยพี่ใหญ่มากพี่ใหญ่จริงๆนะครับ R7 Plus นะครับ R7 Plus นี่จะแตกต่างกับ R7 ตัวเมื่อกี้นี้ตรงที่ว่าความหนาจะหนาขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วมีสีเดียวคือสีทองนะครับแต่ว่า R7 Lite มี2สีคือสีเงินและสีทองทองอันนี้แหละนะครับจุดเด่นของมันก็คืออยู่ด้านหลังนะครับแม้ว่าดูไกลๆเนี่ยจะไม่มีอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าดูไกลๆเนี่ยไอ้ตรงนี้คือระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับเป็นแบบสัมผัสแปะเข้าไปปุ๊บก็สามารถสปอร์ตล็อกสั่งนู่นนี่นั่นอะไรของเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับหูฟังให้มาเหมือนกับความหนาของมัน 7.8 มิลลิเมตรนะครับถือว่าค่อนข้างจะหนาใช้ได้ลูกเล่นของมันทั้งคู่นะครับก็คือจะแตกต่างกันที่ระบบฟิงเกอร์พริ้นท์แค่นั้นนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็คือยังมีโอคราวนะครับยังมีการจัดการนะครับพื้นที่ให้มา 32 กิกนะครับแล้วก็เครื่องคิดเลขรวมทั้งมิวสิกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆที่ Oppo มาตรฐานมีหมดนะครับนะครับซึ่งระบบเสียงนั้นจะเป็นอย่างไรมาฟังกันก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ระบบการปรับเสียงนั้นมันทำได้แค่เปิดได้ HD เท่านั้นนะครับในส่วนของ performance ของเครื่องนะครับก็คือจากที่ได้ใช้ทั้ง2รุ่นนะครับมีความแตกต่างก็คือ RAM กับความจุในตัวซึ่ง Oppo R7 Plus ตัวนี้นะครับจะมีใช้เหมือนกันอย่างก็คือ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core 1.5 GB นะครับแล้วก็รองรับ 4G รองรับทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่ RAM นั้นตัวนี้ได้3 กิกตัว R7 Lite นะครับตัวเล็กที่อยู่ทางขวามือนะครับใช้ได้จะมีได้แค่2 กิกนะครับแล้วก็ความจุในตัวใหญ่อย่างเงี้ย32 กิกแล้วก็ตัวเล็กนะครับตัวเล็กมีแค่16 กิกนะครับซึ่งประสิทธิภาพจากการเล่นเกมนั้นดูแค่ตัวใหญ่ก็พอครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเล็กก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบริหารแรมไปนิดนึงนะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นตัวใหญ่4000มิลลิแอมป์นะครับ4100แล้วก็ตัวเล็กนะครับ2320มิลลิแอมป์นะครับก็ต่างกันครึ่งนะครับในส่วนของเรื่องกล้องทั้งคู่ให้มาเหมือนกันนะครับซึ่งกล้องหน้า8ล้านพิกเซลเท่ากันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีรุ่นเล็กมากมายส่วนกล้องหลังก็13ล้านพิกเซลนะครับจุดเด่นของทั้งคู่คือความไวของมันนะครับซึ่งสามารถปรับความไวปรับสีปรับไวบาลานซ์ได้ทันทีนะครับพร้อมกับรูปแบบของฟังก์ชันที่เยอะมากขนาดนี้นะครับถ้าคิดว่าเท่านี้ยังไม่จุใจมันสามารถเพิ่มได้อีกประมาณนี้เลยทีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากมายนะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมันเป็น Android 5.1 แล้วนะครับการถ่ายภาพด้วย RAW ไฟล์นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาของมันซึ่งทั้งคู่สามารถถ่ายด้วย RAW ไฟล์ได้ทั้งคู่นะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคแต่การถ่ายวิดีโอยังทำได้ที่ 1080p อยู่นะครับสรุปกับ Oppo R7 และ R7 Plus และ R7 Lite นะครับซึ่งจะจำหน่ายในเดือนกันยายนนี้นะครับเอา R7 ปกติมาถือก่อนนะครับซึ่ง R7 Lite นั้นราคาน่าจะใกล้เคียงกับOppo ในระดับราคาหมื่นต้นๆหลายๆรุ่นนะครับ
ถามว่ามันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจในแง่มุมที่ว่าคุณสามารถได้เครื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีในราคาที่อยู่ที่ประมาณ 11,000 ครับแต่ที่จริงก็คือราคาออกมาแล้วคือ 1,990 บาทนะครับถือว่าเป็นอีกเครื่องนึงที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงก็คือ R7 Plus ซึ่งสำหรับคนที่ต้องการจัดหนักจัดเต็มและสเปคจะต้องเหมือนเมืองนอกเมืองนาเขานะครับก็คือต้องเล่นตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะ RAM 3 GB แล้วก็ความจำเร็วตัด 32 GB เพิ่มได้ด้วย Micro SD นะครับอีก128 GB ซึ่งตัวเล็กก็เพิ่มได้เหมือนกัน128 GB เหมือนกันนะครับซึ่งราคานั้นจะอยู่ที่ 16,990 นะครับถือว่าจะสูงกว่านะครับอย่างไรก็ตามมันจะเริ่มจำหน่ายในเดือนกันยายนนี้ถ้าคิดว่าคุณรอมานานแล้วสำหรับมือถือที่มีคอมบานและวัสดุเป็นโลหะแข็งแรงทนทานและก็ฟังก์ชันครบในราคาที่ไม่เกิน 18,000 บาทหรือไม่เกินประมาณ 10,000 ต้นๆเนี่ยก็ถือว่าไปลองเลือกซื้อกันดูได้นะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่กับการรีวิวสมาร์ทโฟนในครั้งหน้าซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามชมครับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ